มาแล้วจ้าใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะใครเข้ามาชมย้อนหลังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะดูก่อนแชร์ก่อนแชร์ก่อนนะคะขออนุญาตแชร์ก่อนขออนุญาตเก้าอี้สักครู่นะคะเก้าอี้ยังแชร์แชร์แชร์ไปว่าเก้าอี้อย่าลืมโต๊ะแล้วก็อย่าลืมเตียงด้วยเพราะว่าง่วงแล้วไม่ใช่ไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจพี่ออยเลยอะไรจ้าน้องมาน้องตาตาหลงเชื่อไม่แปลกใจพี่ออยเป็นคนแบบพูดหวานน่ารักใช่ไหมจ้าแล้วแฟนคลับเยอะจะพูดอะไรอีกนะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาแล้วค่ะส่งมาหาคุณหมิวทักทายมานะคะคุณเฉลยค่ะเดี๋ยวแชร์ก่อนตอนนี้กำลังคิดแคปชั่นอยู่ค่ะนี่เพลงนี้เกิน10ล้านวิวแล้วนะใช่เท่าไหร่แล้วจ๊ะตอนนี้10ล้าน2แสนค่ะโอ้คือเพลงค่อยๆเดินทางกันไปนะคะค่ะดีใจด้วยขอบคุณเพราะว่าเดี๋ยวนี้ยอดวิวนี่กว่าจะขึ้นได้มันก็ยากเหมือนกันนะบางทีใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เปิดสดเลยใช่ไหมเปิดสดค่ะเราจะดูว่าตาต้าร้องเพลงเป็นยังไงวันนี้เราจะได้รู้กันนะคะเดี๋ยวเราจะจับผิดนะมายจับผิดเลยคอนเสิร์ตร้องดีไหมคะเดี๋ยวพี่แชร์ไปตามเพจต่างๆก่อนแป๊บอันนี้แฟนๆจะได้จำได้ใช่ไหมคะว่าคนนี้ร้องให้ฟังบรรยากาศสดๆบ้างเพราะว่าอย่างที่อื่นก็จะไม่มีฟังไงถูกไหมบรรยากาศสดๆมันก็จะเป็นเสน่ห์อย่างนึงโมอยากญาติของผู้ใดมาตัวจริงนะคะเก็บไว้เอามาเป็นภาระหัวใจเจ้าของอยากสิถามให้มันชัดเจนอยากได้ยินกับหูของน้องคนที่เป็นตัวสำรองคือใครไปครั้งแรกตื่นเต้นหน่อยตอนนี้ครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็จะเป็นไม่ได้นอนเท่านั้นน้ำท่วมจำได้ใช่ไหมดูแบบว่าในวันนั้นจะมีอุปสรรคเล็กน้อยแต่ว่าเสียงสูงมากก็ขึ้นไปได้นะเนี่ยใช่ใช่ใช่เพราะขอบคุณตัวเองค่ะที่แบบยังดึงสติมาได้อยู่เดี๋ยวนะพี่จะแชร์ไปที่แฟนเพจของคลื่นเนี่ยหาก่อนวิธีจริงๆแล้วมายต้องหัดร้องเพลงนี้ด้วยนะในเวอร์ชั่นผู้ชายพี่ว่าก็ซึ้งมีแล้วครับมีแล้วเหรอใครเป็นคนร้องจริงๆจะเป็นเหรอใครร้องเหมือนโปรเจกต์พิเศษค่ะอ้าวเหรอฉลองถามไอ้แต่หน้าเขาไปก่อนมีคนร้องใช่ไหมไม่ใช่มายเหรอใช่ป่ะมีคนร้องแล้วก็แล้วมายก็ว่ามายก็จะร้องด้วยมายว่านะพี่แชร์ไม่ได้นะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าไมค์จะร้องจริงไหมลองจะเอาไปลองลงช่องไมค์เดี๋ยวนะก็แชร์มาแล้วนะพี่แชร์อยากญาติของผู้ใดมาเก็บไว้ขอรับเป็นค่ะทำไมเสียงดังจังจนขออยากสิถามให้มันชัดเจนอยากได้ยินกับหูของน้องตัวสำหรับอันนี้ลงที่ไหนคะสื่อไหนคะสอบถามนิดนึงค่ะสื่อไหนคะอันนี้800,000สื่อ800,000 Channel นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆที่เข้ามานะคะทยอยทะแยงกันเข้ามานะคะศิลปินจากค่าย800,000ซาวนะคะวันนี้มากัน2คนก็คือน้องตาต้าสุภาพรนะคะแล้วก็น้องมายปฏิภาณนะเดี๋ยวรอทางวิทยุ FM 90แป๊บหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะนี่พยายามแชร์ไปที่แฟนเพจตัวเองนะเนี่ยแฟนเพจแบบอีสาน FM แฟนเพจข่าวลูกทุ่งแชร์ไม่ได้แชร์ไม่ได้อ่ะหาวิธีแชร์ไม่เจอเนี่ยมันไม่ยอมขึ้นให้อ่ะไม่จะแชร์ไปตรงไหนเนี่ยมันต้องเข้าไปค่ะเข้าก่อนพี่ก็เข้าแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยพอพี่เข้าใช่ป่ะแชร์เสร็จใช่ป่ะต้องยังไงไปนี่ป่ะเนี่ยเห็นว่ามันแชร์ไม่ได้พี่ออยคัดลอกลิงก์ก็ได้ค่ะหรอใช่ค่ะแล้วก็ไปที่เพจนั้นอ๋อแล้วไปวางใช่ค่ะ
ปิดเพลงอีกรอบนึงได้ไหมขอแชร์ก่อนเพลงจะจบนี่ไงไปที่เพจใช่ไหมเดี๋ยวเปิดมานิดนึงแฟนเก่าของอายสดๆนะคะจากเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเราค่ะจุดนัดพบของคนลูกทุ่งทั้งประเทศนะคะเสียงหวานๆค่ะของตาตาสุภาพร 800,000 ซาวนะคะกับเพลงที่ตอนนี้ยอดวิวใน YouTube นี้เกิน10ล้านวิวไปแล้วนะคะถามอ้ายต่อหน้าเขานะคะและตอนนี้สดๆนะคะที่ FM 90ชัดๆโชว์กับ DJ อ้อยนะคะก็ได้ต้อนรับนะคะ2ศิลปินจากค่าย 800,000 ซาวค่ะตาตาสุภาพรและมายปฏิภาณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอกจากทาง FM 90.0 MHz แล้วก็ Facebook Live อยู่ด้วยที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะแฟนๆที่เข้าไปอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดไลค์กดไลค์ไม่ใช่กดไลค์นะกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆจาก 800,000 สาวด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้น้องตาต้าแล้วก็น้องมายสวัสดีแฟนๆที่ฟังทางวิทยุแล้วก็ฟังทางชมทางแฟนเพจด้วยน้องตาต้าก่อนเลยค่ะค่ะสวัสดีแฟนๆนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยนะคะที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ค่ะค่ะอุ๊ยเสียงหวานกว่าดีเจอีกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆลูกทุ่งรักไทยด้วยนะคะมาปฏิภาณครับผมนะคะน้องมายนี้ได้ข่าวว่าเมื่อคืนตุ่ยๆใช่ไหมคะทำงานดึกครับทำงานดึกทำงานดึกนะคะเมื่อเช้าตื่นกี่โมงคะเนี่ย6โมงเช้าครับ6โมงเช้าน้องตาต้าล่ะคะตื่น6โมงเช้าเหมือนกันค่ะแต่ว่าตาต้าจะนอนเร็วกว่ามายนิดนึงเออนะคะเมื่อเช้านี้อยู่ที่101ใช่นะคะแล้วก็ขึ้นเครื่องมาที่90เลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นเครื่องกลับเลยโอ้โหน่ารักมากนะแฟนๆก็เป็นกำลังใจให้กับน้องทั้ง2คนด้วยนะคะวันนี้วันที่8เดือน8ค่ะแล้วก็เป็นศิลปินจากค่าย 800,000 สาวอุ๊ยลงตัวมากๆนะคะนะคะอ่ะนะคะวันนี้น้องตาต้าแล้วก็น้องมายมาจาก101เลยเป็นยังไงบ้างคะที่101เมื่อเช้านี้สภาพอากาศฝนยังตกอยู่มั้ยเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนจะแบบฝนตกๆอยู่เนาะทั่วเมืองไทยเลยแล้วมีแดดครับมีแดดแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็จะตกหนักนิดนึงค่ะแต่วันนี้ก็สบายหน่อยไม่มีฝนค่ะนะคะเพราะว่าทางภาคอีสานอย่างที่จังหวัดเลยก็มีเรื่องของน้ำท่วมแต่ที่101ไม่มีอะไรใช่ไหมคะก็คือฝนตกตลอดอย่างเดียวนะคะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆทั้งสองคนในช่วงของโควิดที่ผ่านมา 3-4 เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างของชีวิตของแต่ละคนโอ้ยรู้สึกว่าเงียบเหงามากเพราะก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าจริงๆในวงการบันเทิงของเราเนี่ยศิลปินทุกๆค่ายเขาจะแบบคึกคักสนุกสนานกันอยู่เนาะแล้วอยู่ดีๆโควิดก็มานี่ทำให้วงการบันเทิงที่แบบว่าได้รับผลกระทบก่อนเลยโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเพลงอินดี้อะไรแบบเนี้ยเนาะนะคะของเราเป็นยังไงบ้างของมายก็หยุดชะงักเลยครับสำหรับมายก็งานที่เคยทำประจำก็ต้องหยุดไปก่อนค่ะก็คือขาดรายได้ไปเลยถูกไหมครับขาดรายได้ส่วนนี้ไปก็แล้วก็แต่ก็ยังดีครับที่มีผู้ใหญ่ในค่ายครับที่ซัพพอร์ตเราในเรื่องหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ด้วยถูกไหมคะครับก็มีก็ค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ให้เราเข้ามาร่วมกิจกรรมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเรียนเต้นเรียนแสดงเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมถึงจะเรียนด้วยกันไม่ได้แต่ก็ยังมีเรียนออนไลน์ด้วยครับอ๋อก็คือเหมือนกับว่าศึกษาทางออนไลน์ใช้ทดแทนกันไปนะคะแต่ไม่ได้มาจับกลุ่มกันถูกไหมใช่ครับถูกไหมแล้วน้องตาต้าล่ะคะเป็นยังไงบ้างช่วงโควิดก็จะเป็นลักษณะเดียวกันค่ะแต่ว่าของตาต้าจะดีนิดนึงเพราะว่าตาต้าก็ทำงานในออฟฟิศของทางค่ายด้วยแต่ว่าทางค่ายก็ทำงานปกติค่ะแต่ว่าก็มีการแบบปรับเปลี่ยนแบบการทำงานใหม่แบบนั่งห่างกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบก็คือชั้นละคนใช่ประมาณนั้นเป็น new normal แล้วก็อย่างเรียนอย่างที่ไมค์พูดนะคะก็เป็นเรียนออนไลน์ค่ะก็ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะแต่ว่าพี่ออยก็ได้ติดตามนะทางค่าย 800,000 ซาวนี่เขาก็แบบมีศิลปินเยอะหลายเบอร์นะคะแล้วก็ไม่ได้หยุดนิ่งเลยมีกิจกรรมตลอดเลยอย่างที่เห็นก็มีเหมือนมีประกวดอะไรสักอย่างนึงเป็นประกวดอะไรคะน้องตาล่าสุดพูดได้ใช่ไหมคะพูดได้ก็ล่าสุดก็มีไปอัดรายการนะคะลูกทุ่งสู้ฟัดค่ะไปแข่งมาแต่เราจะไม่บอกนะคะว่าเราอะไรยังไงต้องไปติดตามเอาเองนะคะนะคะออกอากาศวันไหนคะน่าจะประมาณเดือนหน้าค่ะกันยายนก็เตรียมชมเลยลูกทุ่งสู้ฟัดนะคะเราไปฟัดกับเขาไหวไหมคะเนี่ยต้องรอดูค่ะเราจะไม่สปอยนะคะนอกจากนั้นนะคะมีแบบว่ามีการแบบในค่ายเนี่ยมีการเรียนเต้นใช่ค่ะนะคะยังเรียนร้องเพลงกันเพิ่มอยู่ด้วยครับทั้งที่แต่ละคนก็ร้องเพลงดีกันอยู่แล้วเนาะเรียนตลอดค่ะเพราะว่าอย่างช่วงโควิดเราไม่ได้ไปงานเลยการไปงานก็คือถือว่าเป็นการที่ฝึกฝนอย่างนึงค่ะแต่ว่าพอไม่ได้ไปงานเรา
ก็แบบไม่ได้ร้องเพลงเลยก็เลยมีการเรียนอยู่ที่ทำให้เราแบบใช่ครับก็ฝึกฝนมีเดินแบบด้วยมีครับเอ๊ะแล้วเดินแบบนี้จะยังไงคะจะไปเดินแบบบนเวทีหรือว่ายังไงคะหรือยังไงอธิบายหน่อยสิฮะแล้วมันจะมีบางคนที่ถนัดกับอีกคนที่ยังไม่ถนัดก็เอามาสอนกันประมาณนั้นเห็นการเดินแบบของศิลปินในค่าย8แสนซาวแล้วนะคะรู้สึกพี่ออยรู้สึกอยากจะไปเดินแบบบ้าง เดินไปเดินมาถ้าน่าจะชนกันล้มนะคะ จริงๆจุดประสงค์หลักที่เรียนก็คือแบบอยากให้แบบบุคลิกหรือเปล่าบุคลิกเราดีใช่ค่ะเหมือนแบบไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเป็นศิลปินใช่ไหมคะก็ต้องแบบดูดีนิดนึงนะคะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนั่นเองนะเรียกได้ว่าไม่หยุดนิ่งจริงๆนะถึงแม้ว่าโควิดเนี่ยทำให้หลายอย่างหยุดไปนะคะแต่ว่า8แสนสาวนี้ไม่หยุดนะคะนะคะนอกจากนั้นค่ะน้องๆทั้ง2คนวันนี้ที่มาที่90ลูกทุ่งรักไทยก็ไม่ได้มามือเปล่าด้วยนะนะจะมีหัวใจมาให้ด้วยจะมีของที่ระลึกมามอบให้ด้วยนะคะเป็นสิ่งที่แบบหลายคนอยากได้นั่นก็คือเป็นเสื้อหรือเปล่าใช่ไหมนี่ไงเสื้องมหอยนะคะของน้องมายปฏิภาณนะสวยมากถ้าเกิดแฟนๆที่ชมทาง Facebook Live ก็จะเห็นนะเป็นเสื้อยืดสีดำแล้วก็มีรูปน้องมายเป็นการ์ตูนนะคะแล้วก็มีหอยด้วยนะคะอันนี้เป็นหอยอะไรคะอันนี้หอยหอยที่อยู่ใน MV ค่ะมันใหญ่มากจริงๆนะคะนะแล้วก็มีเขียนว่างมหอยเสื้อตัวนี้มี2รางวัลนะคะถามคำถามอะไรดีคะน้องมายเดี๋ยวจะให้แฟนๆตอบมาเลยทาง Facebook Live ก็คอมเมนต์มาได้หรือว่าจะเป็นทางวิทยุSMS 4689990นะคะเดี๋ยวจะสุ่มให้ผู้โชคดี2รางวัลค่ะครับก็อยากจะรู้ว่าค่ะชอบมายตรงไหนชอบมายตรงไหนแหมเป็นคำถามที่ดีมากนะคะชอบคิ้วตาจมูกปากอะไรอย่างเงี้ยใช่ยังไม่บอกแล้วถ้าถูกใจก็แน่นอนครับนะคะ2รางวัลนะคะชอบมายปฏิภาณตรงไหนนะคะ4689990ค่ะทาง SMS ทาง Facebook Live ตอนนี้นะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสดๆเลยชอบมายปฏิภาณตรงไหนนะจ๊ะส่วนตาต้าสุภาพรล่ะจ๊ะเก็บคำถามนี้ไว้ท้ายรายการได้ไหมคะอ๋อตาต้าเอาอุบไว้ก่อนใช่อุบไว้ก่อนงั้นตอนนี้นะคะก็ทายของมายปฏิภาณไปกันก่อนเลยนะคะทั้ง2คนนะคะมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยนะคะของมายก็จะเป็นงมหอยครับงมหอยครับของตาต้าค่ะของตาต้านะคะก็จะมีเป็นเพลงต่อหน้าเขาค่ะต่อหน้าเขานี่ก็คือจะต่อจากเจ็บแค่7มื้ออ่าไม่ใช่ค่ะน่าจะเป็นเพลงแรกเลยค่ะอ้าวเหรอคะถามอ้ายต่อหน้าเขาถามอ้ายต่อหน้าเขาค่ะนะคะอันนี้จะได้มี MV มั้ยก็คืออยู่กับท่านผู้ชมแล้วค่ะจะไปปั่นวิวช่วยตาต้าไหมเพราะว่าถ้าวิวไม่ถึง 100,000 วิวก็คือไม่รู้จะมี MV นี้ไหมต้องพี่ออยนะคะไปได้เลยนะปั่นวิวช่วยเดี๋ยวดูวันละสัก100วิวนะคะใน200ได้ไหมคะได้ได้เข้าไปดูได้ที่ไหนเข้าไปดูได้ที่นะคะ8แสนซาวออฟฟิเชียลนะคะไม่ใช่ช่องตัวเองสิอ๋อใช่ใช่ใช่ขอโทษค่ะเป็นช่องของตาต้าสุภาพร8แสนซาวค่ะใน YouTube นะคะไปปั่นวิวช่วยกันเด้อค่ะพิมพ์ค้นหาคำว่าอะไรคะพิมพ์ว่าอะไรจ๊ะพิมพ์ว่าตาต้าสุภาพรก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเพลงต่อหน้าเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงต่อหน้าเขานะคะซึ่งเป็นช้าๆซึ้งๆเจ็บๆนะคะแล้วก็งมหอยสนุกสนานแล้วเดี๋ยวทั้งสองคนเนี่ยจะมีโชว์ลีลางมหอยด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวใครที่แบบว่าว่างที่ตอนนี้แวะเข้ามาเลยที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะคะมีอีกซิงเกิลหนึ่งที่ถือว่าเป็นซิงเกิลพิเศษเข้ากับช่วงนี้เลยวันนี้คือวันที่8สิงหาคมนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกแค่4วันเท่านั้นนะคะก็จะถึงวันสำคัญนะคะของคนไทยทั้งประเทศนั่นก็คือวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะทาง2ศิลปินนี้ก็จะมีซิงเกิลออกมาที่ชื่อว่าสัญญาใจคนไกลบ้านครับเป็นเวอร์ชันนะที่ฟังไปแล้วที่90ของเราก็จะมีทั้งมายปฏิภาณร้องมีตาต้าสุภาพรร้องทั้ง2เวอร์ชันนี้ร้องเหมือนกันเลยไหมคะเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ่ายทอดเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะเป็นยังไงบ้างกับซิงเกิลนี้มันเป็นเพลงที่แบบมันคล้ายตัวเราครับตั้งแต่ได้ยินคำแรกแล้วเหมือนอยากร้องมากอยากร้องหรือว่าอยากร้องไห้หรืออยากร้องเพลงคะได้ฟังแล้วมันน้ำตาซึมเลยครับตั้งแต่ฟังไกลคือมันโดนใจมาตั้งแต่ได้ยินไกลเลยเห็นเนื้อเพลงเลยเรามันตรงกับชีวิตเราใช่ไหมคะตรงกับชีวิตครับปกติเราได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่ไหมคะไม่ครับอ๋อเหรอคะครับห่างกันนานไหมเอ่ยตั้งแต่ผมยังเด็กเลยครับอ้าวเหรอคะก็คือแม่โอ้โหแม่คลอดผมออกมาแล้วก็เอามาให้ยายเลี้ยงค่ะแล้วก็แม่ก็ทำงานส่งเลี้ยงค่ะ
ส่งผมเรียนตั้งแต่เด็กเลยครับไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้ แม่ไม่ค่อยได้เรียนไงครับก็เหมือนกับใน MV ที่แม่บอกครับว่าแม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ดูแลลูกมีแต่ส่งเงินให้ลูกนานๆทีจะมาหาลูกครับหรือว่าผมปิดเทอมอย่างเงี้ยก็จะไปหาแม่ค่ะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่ตัวเองต้องไปฝึกงานอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ไกลบ้านเนี่ยก็เลยเข้ากับสถานการณ์เพลงนี้แล้วก็ตัวเองก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นครับได้แม่ตัวเองด้วยครับมาเล่นใน MV เล่น MV ด้วยคุณแม่ของมายปฏิภาณมาเล่น MV ด้วยนะคะแล้วก็พี่ดีเจออยได้ข่าวมาว่าค่าตัวคุณแม่เนี่ยมายก็แอบซุกไว้อ้ออันนี้ผมยังไม่ได้บอกแม่เลยนะครับบายตายแล้วแม่รู้แล้วเนี่ยแม่รู้แน่นอนถ้าแม่ยังดูอยู่นะครับนะคะถือได้ว่าโอ้ฟังแล้วก็ซึ้งนะสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะบางทีความเหงาเนาะความอ้างว้างนะคะมันก็จะแบบพอเห็นเนื้อเพลงปุ๊บอย่างที่บอกก็มีแบบความรู้สึกขึ้นมาเลยนะคะน้องตาต้าเป็นยังไงบ้างกับเพลงนี้น้องตาต้าได้อยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะก็สำหรับเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงที่ชื่นชอบเพลงหนึ่งตั้งแต่พี่ป๊อปโปรดิวเซอร์นะคะส่งให้ฟังก็คือเข้าไปฟังน้ำตาไหลแล้วกว่าจะร้องเพลงนี้ได้ก็ประมาณ 3-4 รอบที่หนูเข้าไปฟังแล้วหนูร้องไห้ซึ่งมันตรงกับชีวิตมันทัดแล้วก็อาจจะทัดกับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาร้องเพลงนี้แล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่ทางค่ายให้โอกาสตาต้าแล้วก็คุณแม่ได้มาเล่น MV ด้วยกันค่ะนะคะเป็นเพลงที่อาจารย์ท่านใดแต่งให้ค่ะเป็นอาจารย์พัชรพงษ์บาเบอร์ค่ะค่ะท่านก็คือเขียนเนื้อเพลงนี้คือขยี้เลยทีเดียวขยี้เลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะโดนใจกับใครหลายๆคนนะคะที่แบบคิดถึงบ้านไกลบ้านนี้นะคะคือที่90ลูกทุ่งไทยเนี่ยนะคะเปิดเพลงนี้ไปก็มีหลายคนบอกว่าโดนใจเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่มาอยู่กรุงเทพก็มักจะมาจากต่างจังหวัดนะคะมาจากภาคเหนืออีสานมาจากใต้นี่แหละก็ห่างครอบครัวมาทำงานในกรุงเทพจริงๆสู้ชีวิตกันอยู่แล้วนะคะแต่ละคนก็แบบต้องการกำลังใจเนาะแล้วได้ฟังเพลงนี้ก็เชื่อว่าทำให้หลายคนน้ำตาซึมได้ง่ายเลยนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้ด้วยกันเลือกเป็นเสียงของน้องมายแล้วกันนะคะน้องมายปฏิภาณนะคะกับสัญญาใจคนไกลบ้านนะคะแล้วก็ทางเฟซบุ๊กไลฟ์เดี๋ยวเข้าไปคุยกันนะคะเพลงนี้5นาทีนิดๆใช่ค่ะนานนิดหนึ่ง5นาทีนิดๆเป็นต่อหน้าเขาเนาะคิดโทษเสมอแต่ว่าลูกยังเมื่อบ่ได้ทักทายกันครับคุยได้เลยนะจ๊ะดูในมือถือก็ได้นะจ๊ะเพราะในนี้มันดูคอมเมนต์ไม่ได้ขอดูคอมเมนต์หน่อยชอบน้องไมล์ LD นะจ๊ะในคุณบอยฝ้ายนะคะมิกซ์มอนหรือเปล่าคะสวัสดีพี่ฝ้ายนะคะเป็น FC คุณพัชสอนสวัสดีค่ะตอบในแชทได้เลยนะคะชอบเสียงซึ้งเศร้าเหงาโศกนะคะมาหน่อยค่ะไม่หล่อน่ารักนะคะเลยชอบป้าออสนะคะขอบคุณครับขออนุญาตตอบคอมเมนต์แป๊บนึงนะคะค่ะน้องไมล์เวลายิ้มน่ารักไหนยิ้มซิน่ารักนะน้องไมล์ LD งมหอยมันมากนะคะสวัสดีคุณทับด้วยนะคะปั่นตั้งแต่เช้าสายบ่ายค่ำและก่อนนอนคุณพงคอนโถมนะคะเนี่ยน่ารักวันนี้ตามมาถึงสถานีเลย เอาอะไรมาฝากคะคุณพงลำไย3กิโลค่ะลำไยกินไปกี่กิโลแล้วกินไปกิโลนึงก็คือไม่ใช่กาต้ากับไมล์นะคะผู้จัดการนะคะกินไปกิโลนึงแล้วนะคะชอบดีเจครับเสียงเข้าใจดีครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวดีเจจะไปสมัครเป็นศิลปินค่าย 800,000 ซาวแล้วนะคะชอบไมล์เพราะไมล์น่ารักเป็นกันเองเจอตัวจริงแล้วไมล์ก็น่ารักยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวตัวเองต้องเลือกนะว่าจะให้ใครนะคะน้องต้าเสียงเพราะมากสถานสวงนะคะขอบคุณนะคะเสียงเพราะทั้งสองคนเลยคุณอนุชาบอกงมหอยไมล์ครับชอบลีลางมหอยของไมล์มากๆคุณโยกนะคะสวัสดีค่ะคุณโยกบอกออยสวยเสมออ่านะคะขอบคุณค่ะคุณสมศรีนะคะพี่ป๊อปนะวันนี้พี่ป๊อปก็มาด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวลองก็มาวันนี้มีเสื้อมาให้ศิลปิน2ตัวเอามาให้ศิลปินเหรอคะใช่ค่ะจริงๆศิลปินควรจะมาให้แฟนคลับ แต่แฟนคลับเอามาให้ศิลปินนะคะเดี๋ยวนะเนี่ยแชร์ไม่ได้อ่ะพี่ออยก็จะพยายามจะแชร์ไปที่
ที่เพจต่างๆคัดลอกลิงก์ใช่ไหมที่ตัวเองบอกใช่นะคัดลอกลิงก์ใช่ค่ะแล้วพี่ก็จำเอาไว้แล้วพี่ก็เข้าไปที่แฟนเพจใช่ค่ะถูกไหมใครเข้ามาแล้วถ้าไม่แชร์นะคะขอให้หิวข้าวนะคะ สร้างโพสต์หรือเปล่าตรงไหนจ๊ะสร้างโพสต์แล้วก็วางอ๋อแบบอ๋อแบบนี้เลยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวลองดูนะลองดูนะว่าจะได้ไหมนี่ไงไม่รู้มาก่อนเลยนะคะวิธีการถ้าตั้งทำบ่อยค่ะอ๋อเราก็คัดลอกไปวางแล้วมันก็จะขึ้นเออแบบนี้เดี๋ยวตั้งเข้าไปดูค่ะใช่ใช่ใช่ชอบจังง่ายดีด้วยอย่าร้องไห้นะคะมาเจนเย็นฝากแฟนๆนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยนะคะกดแชร์ให้หน่อยนะคะว่าร้องไห้ที่บอกไปว่าไหนร้องฟังหน่อยสิบ่ยอมเพตัวจริงเสียงดีนะสิเอาคำแม่เป็นยาแก่ยามใจหดหู่คิดทอดหมู่เจ้าเลยลายลูกอยู่ไกลบ่ได้เลี้ยงดูโทรขอพ่อได้เป็นหมู่ยามเห็นหน้าแม่ก็มีเห็นใจถึงตัวอยู่ไกลแต่ว่าหัวใจอยู่ที่บ้านแชร์ให้แล้วคุณปุ้ยพงเพชรขอบคุณค่ะย้ำลมหนาวพัดมาสูญกายสิกลาอยากไปร้องไห้นี่คนไหนไม่อยู่กับแม่นี่มีร้องแล้วอยู่วันแม่แห่งชาติเนี่ยเนาะใช่ครับสัญญาจะคนอยู่ไกลได้เมื่อยามใดสิไปก่อนแม่สิกลับอยู่เด้อเมื่อลูกเจอความฝันวันใดสัญญาจะคนอยู่ไกลได้เมื่อยามใดแจกทิชชู่มาปฏิพานนิดนึงร้องไห้ร้องไห้ว่าแม่รู้แล้วว่าแม่มีค่าตัวนี่นะคะคือสัญญาใจคนไกลบ้านค่ะซึ่งเพลงนี้ก็มีทั้งเสียงของไม้ปฏิภาณแล้วก็ตาต้าสุภาพรนะคะรับรองว่าซึ้งโดนใจทั้งคู่โดยเฉพาะใกล้จะวันแม่แห่งชาติแล้ว12สิงหาคมนะคุณผู้ฟังท่านใดที่ไม่ได้อยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่เนาะฟังเพลงนี้อาจจะมีน้ำตาซึมได้เลยนะคะขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยนะซึ่งก็มี FC เริ่มจะขอเข้ามาละสำหรับเพลงนี้นะคะนอกจากนั้นไปชม MV ที่คุณแม่ของน้องตาต้าแล้วก็คุณแม่น้องไม้ได้แสดงร่วมแสดงด้วยนะคะไปชม MV ยังไงกันบ้างคะต้องเข้าไปที่ไหนคะเข้าไปที่ YouTube 800,000 Sound Official เลยครับค่ะหรือเพียงคำว่าสัญญาใจคนไกลบ้านก็เห็น2เวอร์ชันเลยครับอ๋อนะคะเข้าไปเดี๋ยวลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับนะคะนอกจากนั้นค่ะมีแฟนๆทาง Facebook Live นะคะที่ทักทายเข้ามาแล้วก็มีบอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องไมค์ถามไปว่าชอบไมค์ตรงไหนนะคะก็จะมีบอกว่าชอบตรง LD LD นี่คืออะไรคะLD LD นะคะนั่นก็คือแบบตอนที่เต้นแบบ MV เพลงงมหอยนะคะน้องตาต้านะคะยังคำถามยังไม่ถามใช่ไหมคะยังไม่ถามเลยค่ะยังไม่ถามจะถามเลยไหมถามเลยก็ได้ถามเลยเผื่อว่าจะมีแฟนๆตอบเลยนะคะถามว่าอะไรดีจ๊ะถามว่าเพลงล่าสุดของตาต้าชื่อเพลงว่าอะไรเพลงล่าสุดนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของตาต้าสุภาพรชื่อว่าอะไรนะคะตอบได้2ช่องทางก็คือทาง SMS 4689990แล้วก็ทาง Facebook Live ตอนนี้นะคะของรางวัลคืออะไรคะก็จะเป็นเสื้องมหอยค่ะไม่ลงทุนเลยตัวเองต้องมีเสื้อของตัวเองได้แล้วเดี๋ยวจะเป็นเสื้อของ800,000 Soundค่ะใช่นะคะเป็นเสื้อรูปศิลปินรวมเหมือนเดิมค่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าน่ารักมากนะคะน่าได้มากๆเลยทีเดียวใช่มี FC เข้าไปถามด้วยนะคะว่ามีขายมาแล้วจริงๆมีจำหน่ายไหมคะในอนาคตน่าจะมีค่ะตอนนี้ก็แจกไปก่อนค่ะอาจจะทำเป็นแบรนด์800,000ก็ได้อาจจะเป็นแบรนด์ใช่นะคะใครอยากได้เสื้อ800,000ซาวเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดไม่แจกเสื้อนี่ก็จะเป็นนาฬิกาของมายปฏิภาณนะคะ แจกนาฬิกาของตาต้าสุภาพรนะคะหรือว่าจะเป็นสร้อยนะคะไม่ใช่นะเป็นเสื้อนะซึ่งก็น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะซิงเกิลล่าสุดของน้องตาต้านะคะชื่อว่าอะไรคะ
ซิงเกิลล่าสุดนะคะชื่อว่าต่อหน้าเขาค่ะต่อหน้าเขาเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไร ไม่ใช่นะ ไม่ใช่นะต่อหน้าเขาเป็นยังไงบ้างกับซิงเกิลนี้คะที่มาที่ไปคือเราจะเจ็บปวดตลอดหรือยังไงดีจริงๆเพลงนี้นะคะก็ถามว่ามันแหวกมันไอ้นี่ไปไหมสำหรับตาต้านะคะเพลงนี้ตาต้ารู้สึกว่าเป็นเพลงที่ท้าทายมากๆเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากยากกว่าจริงๆแล้วถามอ้ายต่อหน้าเขาแล้วก็เจ็บแค่7มือนี่ก็ยากอยู่แล้วนะคะถามอ้ายต่อหน้าเขาว่ายากแล้วเพลงนี้มายากกว่าหรอคะมันยากกว่าตรงไหนคะคือมันต้องร้องให้เป็น3พยางค่ะซึ่งตาต้าไม่เคยร้องเพลงแบบนี้ซึ่งพี่ออยรู้อยู่แล้วว่าตาต้าไม่เคยร้องเพลงเร็วเลยแต่นี่ก็จะเป็นแบบมีเดียมก็จะเป็นแบบไม่ช้าไม่เร็วก็จะมีความยากแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์ค่ะอารมณ์เพลงด้วยนะคะเพลงนี้ใช่ชีวิตเราอีกไหมคะเพราะว่าถามอ้ายต่อหน้าเขาเนี่ยเหมือนจะเคยเป็นชีวิตแล้วเพลงนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่แบบเข้ากับใครหลายๆคนมากกว่าค่ะนะคะรู้สึกว่าเพลงนี้จะแบบเปรี้ยวๆนิดนึงใช่ไหมคะที่พี่ออยแล้วก็การแต่งตัวนะคะเรียกว่าเสื้อผ้าหน้าผมจะเปลี่ยนไปเลยนะคะบางทีตะลึงว่าเห็นลงรูปใน Facebook ใช่ตาต้าสุภาพรหรือเปล่าเพราะว่าแบบสวยเฉี่ยวขึ้นมามากก็จริงๆสำหรับตาต้าคิดว่ามันเขาเรียกว่าอะไรล่ะเราไม่ได้แบบเปลี่ยนเลยทีเดียวค่ะแล้วแบบค่อยๆไต่ระดับซึ่งเพลงเนี้ยตาต้าคิดว่ามันต้องแต่งตัวแบบแนวนี้อะไรเงี้ยต้องเป็นแบบผู้หญิงแกร่งขึ้นมานิดนึงก็เลยแบบขอบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นสาวขึ้นนะคะแต่งหน้าทำผมอันนี้เป็นใครแต่งให้คะเป็นพี่ปอค่ะพี่ปอมีพี่ที่เขาดูแลให้อยู่นะคะแล้วเราจะต้องแต่งแบบนี้ทุกวันไหมคะอ๋อไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆอยากให้แต่งทุกวันนะเพราะว่าสวยนะก็เราจะถามว่าแต่งแบบที่เขาแต่งให้อ่ะแต่งได้ไหมแต่งเองแบบเนี้ยแต่งได้ไหมถามว่าแต่งได้ไหมแต่งได้ค่ะแต่ว่าทำไมวันนี้ไม่แต่งมาล่ะคะตาเป็นคนไม่มั่นใจจริงๆอ่ะตาเป็นคนนั่นเป็นคนแล้วว้าวได้โลดว้าวได้โลดเป็นคนอีสานนะคะเป็นคนอีสานแล้วที่นี่ก็เป็นคนที่แบบซีเอิญมาที่จะปล่อยกับบ่ดอกค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้ชอบแบบแต่งตัวแบบเปรี้ยวๆเท่าไหร่ก็คือจะเป็นงานเท่านั้นวันนี้ก็จะเป็นแบบเดี๋ยวชุดนี้ถ้าเกิดเราเลิกรายการแล้วพี่ออยขอได้ไหมคะพี่ออยชอบสไตล์นี้มากเลยนะคะชุดสีฟ้าวันนี้มาในชุดสีฟ้าค่ะมีดอกด้วยของวันแม่นิดนึงสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับซิงเกิลต่อหน้าเขานะคะปล่อยไปวันไหนคะปล่อยไปประมาณไม่กี่วันเนาะ3 4 5วันที่1อ๋อ1สิงหาคมนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอบรับ FC เขาบอกเราว่ายังไงบ้างคนที่ติดตามเรามาอยู่ก็โอเคค่ะเพลงนี้ก็ไม่ได้ถือว่าแบบยอดวิวมาเร็วใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโควิดด้วยคนก็จะไม่ค่อยฟังเพลงเท่าไหร่แต่ก็มีเข้ามาค่ะก็จะมีแบบมาคอมเมนต์ว่าพัฒนาการในการร้องดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไม่เคยเห็นตาต้าแบบลูกนี้เลย อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจที่มีคนชื่นชอบค่ะแล้วรู้สึกกดดันไหมคะเพราะว่าถามอ้ายต่อหน้าเขานี่เกิน10ล้านไปแล้วเพลงนี้ก็ต้องไต่ไปให้ถึงนะรู้สึกกดดันไหมถามว่ากดดันไหมก็ไม่ได้กดดันตัวเองมากค่ะเพราะว่าเราก็ต้องแบบดูสถานการณ์ด้วยแล้วก็มันเขาเรียกว่าช่วงจังหวะของชีวิตค่ะแล้วก็อย่าไปกดดันดีกว่าร้องเพลงแบบมีความสุขดีกว่านะคะก็คือแฟนๆก็เข้าไปชมเป็น MV เป็นไลลิกนะคะเข้าไปชมเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับน้องตาต้ากันได้นะคะแต่ว่าพิเศษนิดนึงค่ะถ้าเพลงนี้ถึงแสนวิวนะคะก็น่าจะมี MV ภาคต่อถามอ้ายต่อหน้าค่ะโอ้นะคะจะได้ซึ้งกันต่อได้เจ็บกันต่อแน่นอนนะคะสำหรับต่อหน้าเขานั่นเองนะคะน้องตาต้านี่จะมีโอกาสได้ร้องเพลงสนุกสนุกแบบฮอนบ้างไหมคะอันนี้ต้องถามโปรดิวเซอร์ฮอนสักนิดนึงได้ไหมได้ค่ะนะฮอนสักนิดนึงอะมันต้องลุกนะเอาลุกเหรอเดี๋ยวรอลุกทีเดียวตอนงมหอยนะคะฮอนโอฮอนโอฮอนลาฮอนผู้ใดอีหวังนอนในเฝ้าเมื่อฮอนโอฮอนโอฮอนลาฮอนผู้ใดอีมันเอาละให้เศร้าฮอนโอฮอนโอฮอนลาฮอนผู้ใดอีเศร้าเมื่อแม่นเท่าเพลงสาวก็ฮอนใดคือเก่าหมอลำก็แห้งมวนเก่าๆนี่แหละมัวผู้สาวอีสานพันลอยน้องตาต้าก็ร้องเพลงสนุกได้น่ารักดีนะคะนะเดี๋ยวรอนะแต่ว่าซิงเกิลนี้ก็คือต่อหน้าเขานะใครที่อยากจะตอบคำถามรีบตอบเลยนะคะเอาเราไปฟังต่อหน้าเขากันก่อนดีกว่านะคะลืมฮอนไปเมื่อสักครู่ไปแป๊บนึงนะคะ ต่อหน้าเขาจากตาต้าสุภาพรค่ะ
ฟังแล้วถูกใจไม่ถูกใจยังไงบอกมาด้วยแล้วกันเนาะคอมเมนต์ได้เลยค่ะที่ Facebook Live ค่ะแค่ทิ้งกันไปก็เจ็บลายพอแห้งแล้วเดมุนเอเลสุยางสุดแนวที่ฝันไว้พี่ต้าที่รักคุณส้มนครนายกสวัสดีค่ะสวัสดีน้องส้มนะคะแต่ยากกว่าจริงๆนะใช่ค่ะยากยากมันรวบคำในเรื่องของจังหวะใช่ค่ะตอนแรกๆหนูจะร้องไปแบบลอยๆมีขึ้นมีลงของน้องเสียงอัดนานเพลงนี้4ชั่วโมงเอ้ย5ชั่วโมง5ชั่วโมงมันจะไปติดคำไหนมันจะมีคำที่ติดอ่ะไม่ผ่านสักทีอ่ะมันจะเป็นส่วนของเพลงมากอ๋อส่วนของเพลงกับคำว่าอ้ายตาตาตาเป็นคนเสียงเพราะนะเนี่ยเสียงเพราะเปรี้ยวขึ้นจริงๆแซ่บขึ้นสิให้ไปว้าวต้นหน้าเขาเสียงดีจังคือฉันรอพี่ออยอยากเป็นคนเสียงดีแบบนี้จังเลยอ่ะพี่เป็นคนร้องเพลงแล้วแบบเพลงหนึ่งมี12คีย์อ่ะคือว่าร้องเพลงไม่เป็นร้องงมหอยก็ได้ค่ะเออหอยก็ร้องงมหอยแล้วล่ะใช่สอนพี่เต้นหน่อยนะได้ครับคุณมีท่าอยู่ใช่ไหมมีครับมีตะเกียบกางเกงมากเลยอ่ะ ใครคิดกางเกงเนี่ย เราพยายามมองนะ ส่วนมากเขามีแต่คนถามเรื่องกางเกงสีเจ็บนะชอบทุกสีเลยเจ็บสีลมสีใต้แก้วเขาความเคลื่อนไหวแต่ยังเมื่อท่านได้สะใจสันบอกผมเบาเก่าเฮ็ดรถอายพันว่ามันถึงใจเขาน้องก็แค่ผู้สาวเก่าอายเอ่ยยังว่าซาสวัสดีพี่เล้งด้วยนะคะพี่เล้งก็มาดูอันนี้หนูเป็นจัดปาร์ตี้อ๋อเราจัดปาร์ตี้ก็จะมีคนเป็นเพื่อนเราที่มานะพี่ดูนะเป็นของพ่อกับเธอจะพากันให้มันแล้วซาเหยียบย่ำคักคักภาษาผู้สาวเก่าอายบอกเขาว่าน้องบ่มีปัญหาถ้าให้น้องลงล่องตัวหน้าสาวแล้วจังคอยมือสวัสดีพี่รัตนานะจ๊ะเสียงเพราะมากๆน้องตาต้าใช่ค่ะเสียงหวานมากเสียงใสใสชอบไมค์ตอนร้องเพลงเสียงเพราะมากค่ะขอบคุณครับพี่นวลยายบอกเสียงเพราะมากคุณไมค์ป่วงมาให้กำลังใจนะคะยิ่งฟังก็ยิ่งเพราะต้องขอบ่อยๆน่ารักจังเนี่ยร้องได้ด้วยร้องดีนะเสียดกันคักปางนั้นคือพ่อกระเทิงกันเหยียบย่ำคักคักภาษาผู้สาวเก่าอายบอกเขาบ่มีปัญหาท่านต่อไปโชคไม่มีเสียงสูงให้แกล้งศิลปินเนาะให้ได้โหนขึ้นไปเนาะสิเฮ็ดกันคักปานนั้นคือบ่ขากันให้มันแล้วจ้าเหยียบย่ำคักคักเป็นผู้สาวเก่าอายบอกเขาน้องบ่มีปัญหาถ้าให้น้องล้มล้มต้นหน้าสาแล้วจังคอยเขาเหยียบย่ำคักคักภาษาผู้สาวค
สุดยอดจริงๆนะคะเสียงดีๆนะคะสำหรับตาต้าสุภาพรนะคะทั้ง Facebook Live นี่แฟนๆจะได้ฟังตาต้าร้องสดๆให้ฟังด้วยพร้อมกับน้องไมค์ปฏิภาณนี่ก็ร้องได้ด้วยนะคะเออน่ารักมากต่อหน้าเขานะคะตาต้าฝากเพลงนี้กับแฟนๆหน่อยค่ะชาว90ลูกทุ่งรักไทยค่ะค่ะตาต้านะคะก็ขอฝากนะคะเพลงนี้นะคะเป็นซิงเกิลที่ยากมากสำหรับตาต้านะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเปิดใจรับตาต้าสักนิดนึงนะคะเพลงนี้ไปฟังกันด้วยนะคะเพลงต่อหน้าเขานะคะฟังได้ใน YouTube นะคะตาต้าสุภาพร 800,000 ซาวค่ะค่ะนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับตาต้าด้วยนะคะยิ่งฟังยิ่งเพราะต้องขอบ่อยๆคุณพงศ์คอนถมบอกมานะคะคุณปอยฝ้ายบอกเพราะที่สุดเลยจ้าพี่นวลใยบอกว่าน้องตาต้าเสียงหวานมากนะคะขอบคุณค่ะต่อหน้าเขานี่ฟังเช้าสายบ่ายเย็นนะคะมีบอกว่าดีเจกับศิลปินหน้าคล้ายๆกันเลยใช่ไหมคะเป็นพี่กับน้องที่แบบห่างหายกันไปนานนะคะเขาบอกว่าเป็นสายซึ้งฝ่ายชายแล้วก็สายซึ้งฝ่ายหญิงของ800,000ซาวนะคะแต่เมื่อสักครู่นี้ตาต้าก็ร้องเพลงฮอนนะคะก็สนุกดีนะคะคุณบังออนสวัสดีค่ะอันนี้ตอบคอมเมนต์อยู่บรรยากาศน่าม่วนนะคะคุณปุ้ยพงเพชรบอกมานะคะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาทาง Facebook Live ก็ยังคุยกันได้เรื่อยๆค่ะเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower New Tower 1 2ผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่น New Tower ของ New เจริญฟาร์มาซูติคอลใครก็รู้ว่าผมมีรู้สึกจัญญาเป็นคนที่สนใจต้องเต้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไงตายแน่ใช่ไงสอนก่อนสอนก่อนเบื้องต้นสอนเต้นก่อนนะคะพี่เอิญคะมาเต้นด้วยนะคะเต้นไงอ่ะเอาเร็วไม่บอกว่าจำไม่ได้เหมือนกันมันตุ่ยอยู่ตุ่ยอันนี้คือการสอนนะคะสอนอยู่นะคะสอนกันงมหอยบอเราตีไปด้วยแล้วก็เราก็เด้งไปด้วยตอนแรกพี่ออยว่าจะลุกขึ้นเต้นด้วยแต่ว่าพอเด้งปุ๊บตายละฉันถ้าตีอย่างเดียวไม่เด้งได้ไหมไม่เด้งได้ครับได้นะตีอย่างเดียวนะงมหอยบองมหอยบองมหอยบองมหอยหำบองงมหอยบองมหอยบองมหอยบองมหอยหำบองคือถ้าทั้งร้องทั้งเต้นเนี่ยคือเหนื่อยมากนะเอาพลังมาจากไหนปอดเราต้องฟิตดีๆเนาะใช่ครับเพราะเพลงนี้แบบว่าอ่ะอีกรอบนึงนะคะเผื่อแบบว่าตาต้าจะพลาดนะคะงมหอยบองมหอยบองมหอยบองมหอยหำบองมหอย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 หำบองอันนี้แค่ซ้อมเบาๆยังไม่ได้เปิดเพลงเลยนะคะแต่ท่าที่ทุกคนจะจำได้ก็เป็นภาพของโอ้เพลงนี้อยู่ที่ประมาณ3นาที48วิดื่มน้ำก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเผื่อจะหิวน้องหิวน้ำนะคะไม่หิวเท่าไหร่ค่ะงมหอยบออ่ะเดี๋ยวคอยเข้ามาดูงมหอยนะคะตอนนี้ซ้อมกันอยู่นะคะตาตาน่ารักอ่ะดีเจออยลูกสี่ก็เขาบอกมีเด้งด้วยอ่ะค่ะพอบอกเด้งปุ๊บนะคะดีเจออยนั่งเฉยๆดีกว่านะคะกลัวเพลงเขาเสียนะคะคุณประกายสวัสดีค่ะงมหอยบองมหอยบอมีหอยกับมีหำนี่กี่คำเนี่ยเคยนับไหมจริงๆอ่ะมาต้องตั้งคำถามแบบนี้มีหอยกับมีหำนี่กี่คำเนี่ยมันยากไปยากไปนึกว่าสปอร์ตจบแล้วอ๋อยังมีอีกป๊าติดโทรหรือถ้าเราเปิดสปอร์ตผิดนะคะเราจะโดนตีนะคะต้องตรวจก่อนโอเคโทร1426ง่อมหอยบอง่อมหอยบอคุณอ๋อบอกว่าพี่ออยน่ารักมากเคยไปทริปด้วยที่ลพบุรีตัวจริงน่ารักคุณปอยฝ้ายบอกมาโอ้เคยเจอกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เห็นความน่ารักนะคะพี่นวลขจรบอกให้ลุกดูเขินอ่ะเอาว่าถ้าเกิดพี่เอิญเขามาเต้นกับเราพี่จะลุกเราไปบอกพี่เอิญมาเต้นนี่คุณแชร์เท่าไหร่แล้วครับคนแชร์ดูยังไงล่ะจ๊ะ20มันไม่น่าใช่หรอกมันน่าจะไม่อัปเดตอ่ะอือไม่ค่อยอัปเดตสักเท่าไหร่แชร์ไปอย่างนี้ถึง30ครับพี่ออยลุกเต้นแน่นอนครับอ๋อแชร์ให้ถึง300นะคะจะเต้นแน่นอนก็รู้ 3,000 ปตท. 3พลังสุขมาละเดี๋ยวคุยกันแป๊บนึงแล้วค่อยลุกนะจ๊ะ
ชัชชาโชว์นะคะอยู่ด้วยกันที่90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% กับ DJ Oil นะคะวันนี้ค่ะวันที่8เดือน8ต้อนรับศิลปินจากค่าย 800,000 ซาวนะคะแหมเลข8มาเยอะมากนะคะบินตรงมาจากร้อยเอ็ดเลยนะคะไม่มีอะไรมาฝากพี่ DJ Oil เลยเหรอคะส้มตำน้ำตกข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะอยากเอามาฝากนะคะแต่ว่าเราอยากให้พี่ออยแบบไปหาเราบ้างอะไรเงี้ยเรามาหาพี่ออยบ่อยมากเลยถือว่าตอบได้ดีนะคะ ตอบได้ดีถ้าอยากจะบินไปร้อยเอ็ดนะต้องบอกบอสธงชัยนะคะต้องมือใหญ่นิดนึงอ๋อมือใหญ่นิดนึง บอดี้แล้วใช่ไหมคะนะคะก็คือค่ายแปดสันซาวนี่ก็อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็มีศิลปินเยอะมากตอนนี้มีทั้งหมดกี่เบอร์แล้วคะเนี่ยตอนนี้13เบอร์ค่ะโอ้13เบอร์นะคะแล้วก็มีน้องไมล์น้องตาต้าวันนี้ก็มากัน2คนเดี๋ยวเดือนหน้ามากันอีกนะค่ะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีซิงเกิลออกมาตลอดนะจะได้มาพูดคุยกับแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยนะคะน้องไมล์ปฏิภาณเนี่ยนะคะกับซิงเกิลที่ล่าสุดเลยก็คืองมหอยนะคะตอนนี้ได้มากี่ตัวแล้วคะก็หอยก็เยอะอยู่ครับนี่พี่ออยจะบอกว่าพี่ออยเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบว่าเข้าไปดู MV เพลงงมหอยรู้สึกละลานตาละลานใจไปหมดเลยอ่ะตรงไหนครับมันเยอะมันใหญ่หมายถึงว่ากองถ่ายมันใหญ่มากนะคะกองถ่ายมันใหญ่แล้วก็แบบมันเยอะอ่ะมันแบบอลังการอ่ะคืออยากจะให้ทุกคนเข้าไปชม MV เพลงนี้นะเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่ได้แน่นอนเลยคือความสนุกสนานความบันเทิงนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายนี่อาจจะมีตาลุกวาวได้นะเพราะว่าโอ้โหนะคะมันดีงามจริงๆนะคะ MV งมหอยนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะยอดวิวก็ไต่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็1ล้าน 100,000 ครับนะคะมีกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะให้คนได้ร่วมสนุกกันเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมเข้าไปเล่นเขาเรียกว่าอะไรดูเอ็ดใน TikTok ครับใน TikTok TikTok มันเป็นแอปหนึ่งใช่ไหมคะที่มีคนแบบเข้าไปเล่นตอนนี้เยอะมากนะคะแฟนๆชาว90ใครที่ยังไม่เคยเล่น TikTok DJ ตั้มวรวิทย์ DJ ที่จะมาจัดคนต่อไปเขาติด TikTok มากน่าจะเขาน่าจะร่วมเล่นงมหอยกับไมค์ได้ต้องบอกพี่เขาไปเล่นค่ะเพราะว่าตอนนี้มีรางวัลด้วยมีรางวัลอะไรบ้างรางวัลใหญ่ก็คือ iPhone ใช่ไหมคะใช่ครับ iPhone SE ครับนะคะ1รางวัลนะคะนอกจากนั้นมีรางวัลอะไรอีกคะแล้วก็รางวัลอีกมากมายครับก็รวมมูลค่าเท่าไหร่คะมารวมมูลค่า 40,000 บาทครับ 40,000 บาทนะคะต้องทำยังไงบ้างล่ะคะเนี่ยถ้าอยากจะไปเล่นตอนนี้เลยอ่ะสามารถเข้าไปเล่นดูเอ็ดกับมายปฏิภาณในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับก็คือเล่นเสร็จแล้วคัดลอกลิงก์ส่งไปที่ LINE @800000event นะครับค่ะแล้วก็จะมีทีมงานตอบตอบว่าเราร่วมเล่นกิจกรรมผ่านไม่ผ่านค่ะนะคะก็ได้ร่วมลุ้นกันนะคะรางวัลใหญ่ก็คือ iPhone แจกไปเลยเนาะกับงมหอยนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างไมล์เนี่ยเขาถือได้ว่าเป็นแบบคนที่ร้องเพลงช้าร้องเพลงซึ้งได้ดีมากแล้วอยู่ดีๆก็เปลี่ยนตัวเองเลยพลิกคาแรคเตอร์เลยนะคะจากรักษาไผไว้บ่ได้ช้าๆซึ้งๆมาเป็นงมหอยเลยทำไมเขาถึงโดนเปลี่ยนคาแรคเตอร์ขนาดนี้คะโดยส่วนตัวไมล์ที่ผู้ใหญ่ท่านเห็นนะครับไมล์เป็นคนที่ทะเลนขี้เล่นขี้เล่นครับอะไรนะทะเลนขี้เล่นโอ้ยเนาะเป็นคนสนุกนะคะก็น่าที่จะถ่ายทอดอะไรแบบนี้ได้ดีแล้วเป็นคนเต้นเก่งหรือเปล่าคะเนี่ยเต้นไม่เก่งครับแต่ถ้าให้เต้นมั่วๆนี้ได้ครับเต้นมั่วๆแบบสไตล์ไทยบ้านเนี่ยได้นะคะเป็นผู้บ่าวไทยบ้านตัวจริงนะคะแล้วพอมางมหอยเนี่ยเต้นเยอะมากจนแฟนๆบอกว่าเอลดีมากนะคะไปเรียนมาหรือว่ายังไงคะไอเรื่องเอลนี่มันเป็นความถนัดของผมอยู่แล้วเอลเอลดีฮะเอลเขาถนัดค่ะแต่ว่าในเรื่องของเต้นท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นครูทางสตูดิโอแปดแสนเป็นคนที่แบบดูแลให้นะออกแบบท่าเต้นให้เรานะคะแล้วน้องตาต้าวันนี้จะมาเต้นงมหอยด้วยเนี่ยวันนี้ก็ต้องเต้นแล้วแหละค่ะถ้าพี่ออยจะเต้นด้วยนะคะมาถึงขนาดนี้นะคะมาจากร้อยเอ็ดมาถึง90ลูกทุ่งรักไทยขนาดนี้ก็ต้องไปงมหอยกันละนะแฟนๆที่ฟังทางวิทยุนะคะเดี๋ยวสนุกกันกับงมหอยนะเพลงน่ารักน่ารักจากน้องไมล์ปฏิภาณแล้วก็เดี๋ยวทาง Facebook Live เนี่ยนะคะกดแชร์ออกไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวทั้งไมล์แล้วก็ตาต้าจะโชว์งมหอยค่ะพร้อมแล้วนะคะเปลี่ยนชุดเลยค่ะ ไปงมหอยกันดีกว่า สนุกสนานกันนะคะจริงๆหนูเต้นไม่เป็นนะเร็วลุกเร็วมาถึงจุดนี้แล้วเฮ้เดี๋ยวพี่เป็นกองเชียร์ให้เปิดเสียงดังๆนะครับ
ผู้ชมเปิดเสียงดังๆแล้วก็ทิ้งโทรศัพท์ไว้ไม่ต้องดูนะแล้วก็เต้นไม่ต้องดูไม้แต่นะเอาท่าเร็วไปพร้อมแล้วเอาจริงๆอยากชื่อหำใหญ่แต่ว่าได้ชื่อหำน้อยใช่ครับพ่อกับแม่ตั้งให้ซื้อหำกับซื้อหำจำเป็นแล้วล่ะพ่อแม่ตั้งให้ตามดงตามป่าหากินสัตว์ไงแต่มือนี้มันหอนโคตรหอนลายทำเลยเปลี่ยนใจไปไหนดีไปไหนดีสิเป็นผมบักหอนได้เลยได้เลยยังไงนะเฮ้เฮ้เฮ้ไปด้วยกันมาเร็วมองไปบ่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 เด้งมองไปบ่เห็นเด้งไหมอ่ะมองไปบ่มองไปน้ำบ่เป็นมุ้งหอยน้ำอายบ่เหนื่อยอ่ะแล้วต้องต้านแรงๆหน่อยแรงกว่านี้อีกสิพาไปเล่นน้ำยามหัวค่ำยามแดดอ่อนๆร่มหอยน้ำมันน้ำหอมมือนี่มันโตโอ้เร็วต้านเร็วซอยสาบอนซอยสาบอนไปงมหอยน้ำอายมาเอาคนเดียวเลยอ่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมดื่มน้ำก่อนไหมดื่มน้ำก่อนไหมขอบคุณค่ะเปิดไม่ออกเป็นผู้หญิงอ่อนแอเปิดน้ำไม่ออกค่ะคุณเปิดให้หน่อยคุณยายคนสวยลุกเลยค่ะคุณยายนั่นน่ารักดียาวๆไปจ้าอยากเต้นนะน้องหอยครับน้องหอยอยากให้ดีเจออยเต้นด้วยเลี้ยวเห็นลักสาวสำน้อยอยากชวนไปงมหอยน้ำกันกับไอ้พัมผมสิทันงมหอยน้ำแมวจ้ะคือสิได้เป็นกอบเป็นกามไปน้ำไอ้หาท่านี้ไปน้ำบอกไปน้ำบอกไปน้ำบอกไปไปน้ำบอกทำไมต้องเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมต้องเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นน้ำหอยน้ำไอบอขี่รถครับน้ำไอบอผู้สาวคนงามสิพาไปเล่นน้ำยามหัวค่ำยามแดดอ่อนนั่งเต้นยังเหนื่อยเลยค่ะคุณน้ำหอยน้ำหำตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดน้ำหำบอโอ้โหตายตายตายมันมากจริงเดี๋ยวพักโฆษณาแป๊บหนึ่งนะคะนี่แหละค่ะสนุกสนานกันนะคะตามประสาผู้บ่าวไทยบ้านนะคะจากไม้ปฏิพันธ์8แสนซาวกับงมหอยนะคะโอ้โหทาง Facebook Live นี่เต้นกันเล่นเอาหอบกันเลยทีเดียวไหวไหมไหวไหมวัยรุ่นไหวครับยังไหวอยู่นะคะเดี๋ยวให้น้องๆดื่มน้ำสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงสุดท้ายนะคะแฟนๆตัวเรียนรู้เพื่ออนาคตเป็นยังไงคะได้ดื่มน้ำขวดนั้นหรือยังคะดื่มแล้วค่ะอยากทราบว่ากศน.มีหน้าที่อะไรคะกศน.หรือเหนื่อยแล้วเนี่ยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบเหลือเวลาอยู่2นาทีอะแค่เดียวคุยกันเร็วมากเลยอะดูดิป้าติโถ2นาทีแจกกันไปคนละ1นาทีเร็วมากจริงๆใช้ช้าโชว์ต้องแบบสัก2ชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะเร็วมากเลยนะคะเจองมหอยเข้าไปนะคะสนุกมากๆพี่ดอนบอกนะคะหายง่วงเลยครับสนุกจริงนะเหนื่อยไหมป้าๆเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะแต่ไม่ๆโอเคใช่ป่ะได้นี่ถ้าเกิดอยู่บนเวทีทั้งร้องทั้งเต้นเพลงเนี้ยเนาะได้ครับปกติไม่ก็ร้องอยู่บนเวทีก็สนุกเหมือนกันใช้พลังอยู่แล้วเหมือนว่าที่ค่ายแบบให้ออกกำลังกายต้องออกกำลังกายทุกวันอ๋อเหรอใช่ลองเราต้องเป็นออกกำลังกายแบบไหนคือต่างคนต่างไปออกเองหรือว่าต้องไปเจอกันคนละหันปอดครับที่ไปวิ่งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอาจจะเป็นตีมวยที่แบบสตูเงี้ยมีเทรนเนอร์มีอะไรมีวินัยดีเหมือนที่แบบเห็นตาต้าแบบไปตีมวยอย่างเงี้ยอะไรก็ไปแต่ที่เห็นตาต้าบ่อยก็คือจะไปวิ่งที่สวนสาธารณะอันนี้จะเห็นบ่อยมาก
พอวิ่งเสร็จก็เห็นตาต้าไปกินเราอย่าบอกว่าเห็นไปกินตลอดเลยนะคะส้มตรงส้มตำอะไรอย่างเงี้ยหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยเราที่วิ่งไปจะได้ผลไหมอันนี้เราวิ่งเอาปอดเนี่ยค่ะไม่ได้เอาแบบผลวิ่งเอาปอดเสร็จเราไปเอากระเพาะต่อสนุกสนานมากงมหอยขอเข้ามาได้นะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยนะคะงมหอยบองมหอยบองมหอยบองมหอยกับไม้บอต่ออีกชั่วโมงได้ไหมมีคนขอมาเวลาเร็วเกินนะคะอยากให้มาอีกต้องขอเยอะๆนะเดี๋ยวต้องให้พี่เอิร์นเลือกเราเลือกให้ของไมค์ของรางวัลว่าจะให้ใครแล้วส่งชื่อให้พี่ออยหน่อยนะได้ครับได้ครับจะได้แบบว่าขออินบ็อกซ์ชื่อที่อยู่ไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวได้ส่งเสื้อให้ได้ครับงอมหอยบองอมหอยบอติดปากเนี่ยท่าเต้นเยอะนะเนี่ยสงสารตาตาตาอันนี้ก็ลืมบ่อยอะลืมท่าเต้นลืมแต่ถึงหน้าเวทีนะมั่วๆไปไม่มีใครรู้หรอกว่าใช่ครับและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพโทร1426มีปัญหาเรื่องการใช้บริการคลินิกสถานพยาบาลเอกชนร้านนวดร้านสปาโทร14ดูดิบางทีก็ไม่ขึ้นคอมเมนต์การอุ้มบุญการประกอบศิลปะโทร142 FC ไอ้ไมค์ค่ะคุณวีรศักดิ์นะคะขอบคุณครับพี่ไม่เห็นคอมเมนต์อันนี้กำลังกดหัวใจก่อนพูดคุยน่ารักทั้ง3คนเลยแม่อึ่งขอบคุณนะคะใครที่แชร์ให้แล้วก็แชร์เพิ่มได้นะคะน้องๆน่ารักเก่งมากทั้งคู่เลยนะคะเป็นถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ของวงการลูกทุ่งของเรานะคะที่จะเติบโตต่อไปแล้วก็สร้างสรรค์งานเพลงดีๆให้พวกเราได้ฟังกันทั้งเพลงช้าเพลงเร็วนะคะค่ายนี้นี่เขาจัดเต็มทำเต็มที่อยู่แล้วนะคะเพลงช้านี่ก็เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆสุดยอดกันทุกเพลงกว่าจะผ่านมาได้นี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยใช่ไหมคะกว่าจะผ่านแต่ละขั้นตอนมาได้นะคะเพลงสนุกสนุกนี่ก็คอนนี้ก็แบบว่าหลายสิบล้านวิวไปแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวน้องเมลเขาก็จะมีเพลงใหม่ด้วยใช่ค่ะตอนนี้มีเพลงใหม่แล้วค่ะเป็นยาวค่ะยาวแปลว่าอะไรคะยาวยาวคล้ายๆเป็นคำแบบมันสนุกสนุกสนานแบบไปมวนไปยาวไปมวนไปยาวเป็นเหมือนคำสร้อยเหมือนกันค่ะน่าจะเป็นภาคต่อของห่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่แหละค่ะยาวๆหรือว่ายาวๆเหรอยาวก็แปลว่าแบบสนุกสนานคือนักร้องก็ต้องเก่งจริงๆนะเพราะว่าเวลาถ้าร้องต่อๆกันบนเวทีนะโอ้โหหอมอยู่ด้วยกันนะคะกับ8แสนซาวค่ะน้องตาต้าสุภาพรแล้วก็ไมค์ปฏิภาณนั่นเองนะคะที่ชัดชาโชว์90ลูกทุ่งรักไทยของเราดังเพราะฮิต 100% นะแหมเวลาผ่านไปเร็วมากคุยกับน้องทั้ง2คนนี้สนุกมากเมื่อสักครู่นี้ได้โชว์งมหอยกันไปด้วยแฟนๆที่ยังไม่ได้เข้าไปชม Facebook Live ตอนนี้เดี๋ยวไปชมย้อนหลังกันได้นะคะแล้วก็อาจจะฝึกเต้นตามลีลางมหอยกันได้เหมือนกันนะคะเพราะว่า3นาทีกว่าๆเนี่ยนะคะถ้าเต้นงมหอยนี่เหมือนกับได้ออกกำลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ นะคะซิงเกิลนี้ให้น้องมายฝากไว้กับแฟนๆชาว90ด้วยเลยค่ะยังไงมายก็ขอฝากเพลงงมหอยของมายด้วยครับซิงเกิลล่าสุดนะครับของมายปฏิพันธ์ทางช่อง YouTube 800,000 Sound Official นะครับหรือว่าพิมพ์คำว่างมหอยก็เห็นแล้วครับนะคะเอาเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะเพราะว่าโอ้โหคุยกับน้องทั้งสองคนนี่สนุกมากเวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆเหลืออยู่2นาทีค่ะพี่ออยแจกกันคนละ1นาทีเลยค่ะ ให้น้องตาต้าฝากผลงาน Facebook ติดตามได้ที่ไหนอะไรยังไงค่ะค่ะตาต้านะคะก็ฝากนะคะแฟนคลับของคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยนะคะไปติดตาม Facebook ตาต้าได้นะคะตาต้าสุภาพร 800,000 ซาวค่ะซึ่งตาต้าจะไลฟ์สดทุกวันศุกร์ค่ะเข้าไปมีไลฟ์สดด้วยใช่ค่ะเข้าไปแชร์ไปขอเพลงไปคุยกับตาต้าได้ค่ะแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ TikTok TikTok ก็เล่นด้วยใช่ไหมคะตอนนี้กำลังเพิ่งหัดเล่นค่ะค่ะตาต้าสุภาพร 800,000 ซาวค่ะแล้วก็ผลงานเพลงต่างๆนะคะในช่อง 800,000 ซาว Official ตาต้าสุภาพรบน Facebook นะคะเอ้ยYouTube นะคะ YouTube แล้วก็สุดท้ายก็คือฝากติดตามเพจให้ด้วยค่ะเพจ 800,000 ค่ะไปกดไลค์นะคะชอบอันไหนกดแชร์ออกไปได้เลยเพราะว่าเพจนี้ก็จะมีอัปเดตเรื่องราวตลอดนะคะมีคงมีคลิปอะไรสนุกๆตลอดเลยน้องมายปฏิภาณค่ะมีเวลาอยู่45วินาทีค่ะครับผมขายของเร็วๆนะครับช่วงนี้สำหรับมายนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับ
ถ้าอยากติดตามมายก็พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยครับมายปฏิภาณ 800,000 ซาวครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube ส่วนตัวของมายปฏิภาณ 800,000 ซาวแล้วก็ฝากช่อง YouTube ของ 800,000 Official ด้วยนะครับแล้วก็เพจ 800,000 นะครับผมที่สำคัญนะคะอย่าลืมเข้าไปฟังเพลงในจุ๊กด้วยนะคะในจุ๊กด้วยได้เลยและขอเข้ามาได้ตลอดเลย24ชั่วโมงที่90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100% นะคะวันนี้ขอบคุณทั้งค่าย 800,000 ซาวมากๆเลยนะคะขอบคุณตาต้าสุภาพรขอบคุณมาปฏิภาณนะคะจะรอติดตามผลงานเพลงดีๆของจากค่ายนี้นะคะที่มีศิลปินทั้งหมด13เบอร์ด้วยกันจะรอติดตามฟังแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะช่วงต่อไปอยู่ต่อกับพี่ดีเจต้ามนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราลากันทาง Facebook Live นิดนึงนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคอมเมนต์เดี๋ยวไปอ่านย้อนหลังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้งสองคนด้วยถือว่าเป็นศิลปินน้องใหม่ในวงการลูกทุ่งเนาะเพราะเราเข้าวงการมากี่ปีแล้วคะปีนึงปีกว่าของเรากี่ปีคะตาต้า2ปีรวมงานเดิมๆด้วยก็ประมาณ8ปีอ๋อเข้ามาอยู่ในเป็นสันซาว1ปีค่ะแล้วก็ค่ายเดิมก็1ปีเป็น2ปีเป็น2ปีถือว่ายังเป็นนักร้องน้องใหม่นะคะที่ต้องการกำลังใจอันนี้คือสิ่งสำคัญเพราะว่าน้องเขามีต้นทุนอยู่แล้วคือมีความพยายามมีความตั้งใจมีเสียงที่ดีนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะได้ฟังเพลงดีๆทั้งเพลงช้าเพลงเร็วนะติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันขอบคุณทั้งค่าย 800,000 ซาวด้วยพี่เอิญคนน่ารักนะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะพี่เอิญค่ะต้องมายาวด้วยนะคะโอเคปะนะต้องมายาวด้วยนะเอาสัญญาแล้วนะเขาบอกโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายแฟนๆ